ร้านลับติ่งลี่หมูกระทะริมเลเป็นรถเข็นขอชิ้นแรกก่อนพระอาทิตย์ตกโอ้โหผู้สาวเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเลยค่ะเห็นหน้าแล้วไงอะไรโอ๊ยอะไรวะแท็กซี่สวยๆบ้างไม่ได้ไงเปิดแบบสวยๆอะค่ะเป็นเปล่าไม่รู้จักเลยเปิดสวยๆอะไรไม่รู้จักสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนติเกิลนะคะสวัสดีครับร้านที่10ที่เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังแต่ขอไม่ได้ว่าเป็นร้านเพราะว่าเนี้ยจะเป็นทริปที่10ขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วแหละแต่ยังไม่พอทำไมอีกครับฉันอยากจะได้แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์เป็นนักเดินทางก็เลยหาทำอะไรวันนี้อยากขี่เจ็ตสกีอยากทำคอนเทนต์ hey. อยากถ่ายรูปลงสตอรี่ลองถ่ายรูปลง IG อยากทำคอนเทนต์เขาเพิ่งก็เปิดประสบการณ์ใช่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ในสิ่งที่แบบโมไม่เคยทำมาก่อนก็เลยจะขี่เจ็ตสกีไปกินหมูกระทะโอ้โหซึ่งหมูกระทะเนี้ยเป็นหมูกระทะที่แบบไม่พิเศษยังไงเป็นหมูกระทะรสเข็นที่กินริมทะเลใช่แบบนักเดินทางมาที่นี่เพื่อกินหมูกระทะริมเลอโลฮาปกตินี่คือค่าขับนี่คือแพงนะใช่เป็นหมื่นเลยนะพี่จะกล้าขี่เหรอทำไมจะไม่กล้าโอ้โหกระโดดน้ำยังตอนร้องไห้แง่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 อย่าเอาเรื่องจริงมาพูดได้ไหมคะวันนี้เราต้องกล้าอยู่แล้วเพราะว่าเราได้แบบมีแบบเครื่องดื่มที่เราพกมาที่ทำให้เรารู้สึกแบบแฟรชสดชื่นมั่นใจในมือของโมถือ True Vitamin Water อยู่ค่ะเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะนี่ดื่มแล้วก็รู้สึกเฟรชสดชื่นมั่นใจทำให้เวลาที่ออกมาทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็สดชื่นไงคะมีรสส้มกับเอ็กโซติกฟู้ดนะคะเพื่อนๆดื่มแล้วสดชื่นมากคือมีความหอมกลิ่นส้มความแบบหอมๆกลิ่นส้มแต่แบบไม่ได้แบบหวานแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคือดื่มแล้วแบบสดชื่นคือกลิ่นส้มออกเลยใช่แบบสดชื่นอ่ะเขาบอกว่าเขาจะให้พี่อ่ะขับลำ300ซีซีที่แบบระดับแข่งนักโลกเขาขับกันประเด็นนะคะคอสตูมมันมาพร้อมนี่ครับคอสตูมเครื่องดื่มมันมาพร้อมแต่สกิลมันไม่ได้สวัสดีค่ะครับสกิลค่ะเราอันไหนอ่ะเราเท่เขาพิมพ์โทนเฮ้ยแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ป่ะถึงจะเท่เอออันนั้นนี่สีแดงสีแดงว้าอันนี้ดีกว่าอุ้ยยิงไม่ตายละทีนี้ได้ไหมลูกมาดูเป็นยังไงบ้างโอ้โหไปยิงเพนบอลจริงๆอ่ะเฮ้ยลูกเราก็ไม่ต่างดูทำไมอันนี้เรียกว่าทีมสไปเดอร์แมนนะคะส่วนนี้แอนแมนเออว่ะโอ้ยเพื่อนๆคะก่อนเราออกมาข้างนอกเราเซฟตัวเองด้วยกัน ATK แล้วเรียบร้อยทุกคนรอบวงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงที่บ้านนี่คือ ATK ประมาณเป็นลังใช่เพราะว่าตรวจทุกวันจริงช่วงนี้ตรวจ ATK แล้วนะพี่ผมก็ตรวจผมยังใช่ไหมทุกคนเขาตรวจทุกวันเหมือนกันนะคะช่วงนี้โอเคแล้วนะครับพี่ครับต้องเซฟตี้นะครับอันนี้คือเซฟตี้อ๋อจะได้ไม่กระเด็นออกไปแดงคือปุ่มสตาร์ทนะพี่ดับคือปุ่มเดียวกันนะปุ่มค้างซ้ายเป็นเบรกนะครับขวาเป็นคันเร่งครับถ้าพี่กดเบรกด้วยคันเร่งด้วยจะเป็นดิฟถอยหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่เก็บของได้เราก็จะเก็บสิ่งนี้ลงไปค่ะแต่ก่อนไปขอดื่มอีกสักรอบเคพร้อมไปสนุกมากประสบการณ์ใหม่มากชอบมากทุกคนต้องลองสักครั้งในชีวิตคุณจริงโอ้ยสนุกเลยไปขับไปหาพระอาทิตย์เลยค่ะสวัสดีอ
ทุกคนเกิดเรื่องแล้วว่าหายชิบแล้วของเขาด้วยไม่ใช่ของเราหาแว่นหาแว่นหาไม่เจอต้องซื้อแว่นใหม่ให้เขาแน่ๆเลยแล้วแบบเลือกอันสวยมาด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วนั่นน่ะทำไงอ่ะเย้โอ้ยโคตรสนุกเลยสนุกมากสนุกแบบมากสนุกจนแบบคือร้านหมูกระทะ5นาทีถึงแต่เราขับเป็นชั่วโมงวนไปวนมาวนไปวนมาไกลจริงขับไปไกลนู่นเลยเกือบถึงก่อนร้านแล้วเปิดประสบการณ์ปะเปิดประสบการณ์มากชอบมากรู้สึกแบบเป็นอะไรครั้งใหม่ในชีวิตที่ไม่เคยทำมากแล้วรู้สึกแบบโคตรแบบโคตรมันอะโคตรท้าทายชนหน่อยชนครับชนไปพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยอ่ะต้องขอขอบคุณพี่เขาพี่เขาเปรียบเสมือนอาจารย์เราที่สอนเราขี่เจ็ตสกีจริงขอบคุณค่ะก็คือตอนนี้คนอื่นเขาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่กันเราไม่สนใจแล้วนะคะเรามาเลยตรงนี้ร้านรับติ่งลี่หมูกระทะริมทะเลสุดยอดแล้วริมทะเลเขามันขนาดไหนรู้ป่ะเนี่ยหาดใหญ่มากอุ้ยดูดิแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวเราต้องรีบสั่งก่อนสวัสดีค่ะขายอะไรคะเนี่ยขายเป็นเซตจ้ะมีมินิเซต299จัมโบ้เซต399แล้วก็ซุปเปอร์จัมโบ้เซต499จ้ะอ๋อแต่คือหนูสามารถตักได้เลยว่าหนูใน299หนูจะกินอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสามารถเลือกได้เลยเราสั่งเซต2โล2ขีดเลยหมดป่ะหมดมากหมดอันนี้มีหมู3ชั้นเดี๋ยวแวะให้ดูเฮ้ยไม่ธรรมดาเด้อนี่นะคะมี3ชั้นมีสันคอสไลด์มีหมึกบ้องมีหมูหมักงาหมูหมักพริกไทยดำแมงกะพรุนขาไก่มีตับกรอบมีตับหมูบาร์บีคิวหมูนุ่มนะรอ3ชั้นไปก่อนเลยไปอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งโลเลยมั้งมันเยอะไปเยอะนะพี่โลนึงก็เยอะแล้วนะก็มีข้าวสารข้าวกล้าพอข้าวกล้าทำเหมือนตรงนี้อ่ะทำเหมือนแบบว่าในห้างเลยอ่ะเขาให้เข็มทองนะครับ399นี่ว้าว399ให้น้ำซุป2ถุงน้ำซุป2ถุงน้ำจิ้ม2ขวดน้ำจิ้ม2ขวดได้เยอะนะเนี่ยเอาวุ้นเส้นกับไข่ด้วยนะคะได้ค่ะตัวเล็ก419บาท419บาทหาร3ตกคนละ139บาทโอ้ยชิวๆมีกับวิวแบบนี้นะริมเลเออชิวๆดูดินี่เฮ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วขอชิ้นแรกก่อนพระอาทิตย์ตกเราบริหารเวลาเราทีน้ำจิ้มเลยได้ได้เลยพระอาทิตย์เหลือครึ่งดวงลงมันหมูก่อนไม่รอน้ำซุปเลยการกินหมูกระทะก่อนพระอาทิตย์ตกเฟลหุยเกียมเร็วมากไฟแรงโอ้โหน่ากินไหมน่ากินมากปาดน้ำจิ้มโอ้โหอร่อยจังเลยหันไปคุยกับพาทิตแต่กินคนเดียวน่าจะไม่อร่อยเท่ากิน3คนว่ะจริงโอ้โหที่รสชาติก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรแต่ว่าบรรยากาศมันช่างมันได้มากอร่อยหมูดีเนาะอืมหมูดีป่ะรสชาติน้ำจิ้มจะผสมแบบออกสุกี้สุกี้นิดนึงเออใช่แต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากเพลินๆน้ำจิ้มมาฐานเพลินๆอร่อย
ชิ้นนี้ครับเหมาะกับการอะไรครับเหมาะกับการจ้วงไข่ครับโอ้โหคำนี้ให้เพื่อนๆทุกคนเอ้ยนะบรรยากาศริมทะเลแบบนี้กินนะกินเลยอร่อยวะน้ำจิ้มเขาไม่กลิ่นน้ำมันงานิดนึงมั้ยเออใช่คุ้มราคามากร้านนั่งอยู่ตรงไหนบอกคนดูหน่อยร้านปูเป็นค่ะทุกคนขับมาที่ร้านปูเป็นนะคะจะเจอพี่นุ้ยอยู่ตรงนี้ก็แคปเบอร์โทรแล้วโทรหาพี่นุ้ยแล้วกันจอดตรงไหนคะขี่เจ็ตสกีมาเหนื่อยๆครับเชื่อฉันชูวิตามินวอเตอร์สีม่วงค่ะรสเอ็กโซติกรูทครับขอบคุณครับบอกเลยว่าน้องผสมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะเออดื่มแล้วสดชื่นสดชื่นมากหวานน้อยแถมมีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายดื่มได้ทุกวันทุกเวลาอาชนชนครับเนี่ยไปขี่จักรยานสกีมาหน่อยนี่หมูนุ่มครับหมูนุ่มนี่คือไม่ต้องเกรียมมากไม่ต้องเกรียมมากพอสุกหูน่ากินครับสุดปังมากินด้วยกันดีกว่าค่ะทุกคนจัดไปครับและนี่คือภาพที่งดงามของเราค่ะเป็นไงล่ะเฮิมตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกยันพระอาทิตย์ตกจะขึ้นแล้วครับยังมืดยันทุกคนแถวเนี้ยไม่มีใครกินหมูกระทะแล้วนอกจากเราเรากินกันอยู่กลุ่มเดียวแล้วบอกทุกคนแบบรีวิวตรงๆเลยนะคือวันนี้จริงๆแล้วเรามากัน4คนมีเด็กฝึกงานมาด้วย399เป็นไงโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิ่มแบบอิ่มเหมือนกินบุฟเฟ่อะวันนี้เจสกีแกชอบปะชอบชอบปะชอบมากชอบมากโมชอบแบบชอบมาก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 สนุกคิดเลยว่าจะมาอีกรอบนึงแล้วรอบหน้าจะขับไปเกาะขี่ไปเกาะเพราะมันสนุกมากจริงๆเลยแล้วมันรู้สึกอิสระมันรู้สึกปลดปล่อยวันนี้ก็เลยต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆขอกราบขอบพระคุณทูวิตามินวอเตอร์ที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ทำให้เราได้มาทำคอนเทนต์นี้จริงๆเราบอกเลยนะว่าน้องดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆมีประโยชน์ดื่มทุกวันดื่มแล้วก็ออกไปทำอะไรใหม่ๆหาซื้อได้ที่ True Coffee Go True Coffee แล้วก็ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะแล้วก็เจสกีนะคะถ้าใครอยากมาเล่นก็ติดต่อได้จริงๆที่พัทยามันก็มีหลายที่มากเลยแต่วันนี้โมใช้ของเราว้าวเจสกี51พัทยาสนุกมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าชีวิตของปีนี้เรามีเป้าหมายในการหาร้านอาหาร100ร้านมันทำให้เรามีความสุขในการออกเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนกับกรุงเทพแล้วจริงๆค่ะวันนี้เราเช้าเย็นกลับไว้เรามาเดินทางตามล่าหาความอร่อยด้วยกันใหม่ในตอนหน้านะคะ